เมื่อเราสร้างหมวดหมู่เสร็จแล้วนะครับก็มาขั้นตอนที่2นะครับก็คือวิธีแอดสินค้านะครับตรงนี้นะครับแอดสินค้าก็จะวิ่งเข้ามาตามจังหวัดเลยครับถ้าเราจะขายอย่างอื่นก็ได้ครับเช่นเสื้อผ้ารองเท้านะครับแล้วก็สร้างเมนูตามขั้นตอนแรกที่ทำไปครั้งแรกนะครับวิธีการแอดสินค้านะครับก็มาที่นี่ครับสินค้าแล้วก็แอดสินค้าเดี๋ยวผมจะขอเอาข้อมูลจากเว็บนี้นะครับคือเป็นเว็บที่เขาทำด้วยกันนะครับสองเว็บนี้จะเอาเรียกของเว็บนี้มาใส่นะครับขั้นตอนแรกนะครับชื่อสินค้านะครับรอ copy ไปเลยชื่อสินค้าอันนี้เขามีโค้ดด้วยใส่โค้ดไปแบบนี้ราคานะครับ5,500,000แล้วพิมพ์ไปใส่ไป5,500,000ส่วนรูปภาพนะครับเราก็ก๊อปมาเลยหรือว่าเราก็ไปถ่ายอะไรมาก็แล้วแต่เราครับครับวิธีแอดรูปภาพนะครับก็กด add image เลยครับง่ายๆเราจะแอดได้ทั้งหมด5รูปนะครับกด add ไปนะครับก็ใส่ไปรูปที่1รูปที่2ถ้าเป็นรูปภาพใหม่นะครับกด addแล้วกดอัปโหลดไฟล์นะครับถ้าเป็นรูปภาพที่มันยังไม่มีอยู่ในระบบนะครับให้กดอัปโหลดไฟล์ก่อนกด select file แล้วกดรูปภาพนะครับที่เราต้องการนะครับเช่นรูปนี้กดคลิกมันก็จะโหลดมาเรียบร้อยแล้วก็กด select เอาไปใช้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเลือกจังหวัดนะครับอันนี้เป็นจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ติ๊กแค่จันทบุรีนะครับภาคไม่ต้องติ๊กคือหมวดหมู่ใหญ่เราติ๊กแค่จันทร์ก็พอติ๊กที่จันทร์ก็เลื่อนลงมาครับอันนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเราก็พิมพ์ไปครับครึ่งข้อมูลเบื้องต้นเราก็เอามานะครับเราพิมพ์มาใส่ปุ๊บเรียบร้อยแล้วได้ข้อมูลเบื้องต้นเสร็จแล้วจะมีข้อมูลสินค้านะครับเช่นกว้างคูณยาวของแปลงที่ดินอะไรแบบนี้ครับต่อไปก็เป็นรายละเอียดนะครับอาจจะเป็นสเปคอะไรมีโฉนดที่ดินอะไรยังไงครับเป็นสเปคเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ดูครับพอพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับกดอัปเดตกดพับบิทก่อนอนุมัติตกลงไปปุ๊บกดรีเฟซที่หน้าเว็บเห็นไหมครับจันทบุรีก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะไปรวมที่หมวดหมู่หลักก็คือตะวันออก1คลิปไปที่จันทบุรีครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับกลุ่มสินค้านะครับเป็นจังหวัดจันทบุรีนะครับกดที่รายละเอียดสินค้ากดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับได้มาแล้วครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับมันจะโผล่มาที่ตรงนี้นะครับส่วนข้อมูลสินค้านะครับเราก็ใส่พิมพ์ลงไปนะครับเช่นแบบนี้ส่วนในเว็บของนี้เป็นขายที่ดินนะครับเขาต้องการข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้ครับอาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็รีเควสต์มาได้รายละเอียดสินค้านะครับคอมเมนต์นะครับก็จะต่อตรงนี้ก็คอมเมนต์แล้วก็โพสต์ลงคอมเมนต์ได้จะลบทิ้งก็ได้หรือไม่เอาก็ได้ครับแล้วแต่พวกออปชั่นพวกนี้ครับแต่อันนี้เว็บเขาต้องการมีตัวแทนจำหน่ายมีรายละเอียดสินค้าแล้วมีคอมเมนต์นะครับตัวแทนจำหน่ายนะครับอันนี้เขาต้องการตัวแทนจำหน่ายตรงนี้นะครับผมขอก๊อปมาก่อนนะครับเอามาใส่กดอัปเดตครับเห็นมาก็มาแล้วครับตัวแทนจำหน่ายแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับทำเว็บไซต์ง่ายๆครับซื้อขายง่ายขายคล่องนะครับแล้วก็เว็บติดอันดับ Google ด้วยครับเว็บตัวนี้ครับถ้าใครสนใจครับติดต่อได้เลยนะครับตอนนี้ก็จบขั้นตอนที่2แล้วครับต่อไปครับขั้นตอนที่3ครับเราจะมาดูรีวิวลูกค้ากับติดต่อแล้วครับ
แล้วก็สร้างหน้าใหม่นะครับสร้างยังไงมาขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนที่3นะครับคือขั้นตอนที่เราจะสร้างเมนูตรงนี้เองนะครับแล้วก็การรีวิวลูกค้านะครับตรงนี้ครับเราจะทำเป็นรีวิวลูกค้าก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมครับกิจกรรมพวกกิจกรรมทั่วไปครับหรือจะเป็นบล็อกข่าวอะไรเงี้ยครับแล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้นะครับแต่ในที่นี้ครับผมจะทำเป็นแบบรีวิวลูกค้านะครับวิธีทำนะครับก็มาที่เนี่ยครับเมนูรีวิวลูกค้าครับกด add new ครับเช่นไปดูที่ดินกับลูกค้าอันนี้สมมุติขึ้นมานะครับแล้วก็แอดรูปไปครับก็อันนี้ไปดูนี้มาประมาณนี้เสร็จแล้วครับกดอัพบิดนะครับตกลงเผยแพร่คราวนี้ก็ไปดูครับรีวิวลูกค้าเห็นใช่ไหมครับมันก็จะมีรีวิวลูกค้ามาครับไปดูที่ดินกับลูกค้าอ่านต่อเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาแล้วก็แก้ไขตรงนี้นะครับใส่ไปละเอียดเข้าไปเป็นรีวิวอะไรยังไงใส่ละเอียดเข้าไปนะครับจะขึ้นมาตรงนี้นะครับกดแชร์ได้นะครับแชร์ที่ Facebook Twitter ได้เลยนะครับคราวนี้รูปตรงนี้ไม่ขึ้นถูกไหมครับเป็นรูปแบบเป็นบล็อกข่าวให้เรามากดที่ Set Future Image นะครับก็ใส่เข้าไปกดอัปเดตนะครับรูปภาพก็จะขึ้นมาแค่นี้ครับวิธีการทำรีวิวลูกค้านะครับเป็นรีวิวแบบอะไรสักอย่างนึงหรือว่าจะเป็นข่าวสารกิจกรรมหรืออะไรสักอย่างครับเกี่ยวกับเว็บของเรานะครับเราก็มาทำตรงนี้ครับคราวนี้ครับพวกเมนูพวกนี้ครับเราจะทำเพิ่มได้ยังไงนะครับเช่นเราจะทำวิธีจ่ายเงินนะครับวิธีจ่ายเงินเราจะทำเมนูเพิ่มวิธีจ่ายเงินเป็นหน้าสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเราก็มาที่นะครับเพจครับไปที่เมนูเพจเสร็จแล้วก็กด add page ครับแล้วก็พิมพ์เช่นวิธีชำระเงินแล้วพิมพ์รายละเอียดไปครับจ่ายผ่านธนาคารหรือว่าเราจะ addรูปภาพลงไปนะครับหรือว่าจะแอดวิดีโอไปนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับแล้วกดพับอีกครับมันก็จะยังไม่ถูกโชว์นะครับเราต้องมาที่แอดเมนูก่อนนะครับเอาเลนนะครับแล้วก็เมนูเสร็จแล้วนะครับมาที่เพจนะครับเมื่อกี้เราแอดแบบเพจนะครับมาที่วิวออครับก็เลือกนี่ครับวิธีชำระเงินเรากด add to menu ครับแต่เมนูอันนี้เป็นเมนูด้านซ้ายมือครับเราลบทิ้งก่อนนี่ไม่ใช่ก็กดลบทิ้งในนี้เลยครับอันนี้เป็นเมนูข้างบนนะครับกดตรงนี้ครับเลือก select หรือขึ้นเป็นเมนูข้างบนครับก็จะมีหน้าแรกนะครับรีวิวลูกค้าติดต่อเรานะครับวิธีชำระเงินครับกด add to menu ครับแล้วกด save menu ครับแค่นี้ครับเราก็จะได้เมนูเพิ่มขึ้นมานะครับวิธีการชำระเงินนะครับเห็นไหมครับจ่ายผ่านธนาคารสมมติว่าเราอยากจะให้มันอยู่ก่อนติดต่อเรานะครับเราก็เลื่อนมาตรงนี้กด save ครับแค่นี้ครับง่ายๆเรียบร้อยครับนี่ครับวิธีการทำเมนูครับง่ายนิดเดียวเองครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็ได้การติด Google ด้วยนะครับโอเคครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับนะครับขั้นตอนนี้ครับจะสอนวิธีการใช้นะครับสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือสินค้าที่เกี่ยวข้องในหมวดเดียวกันนะครับดูตรงนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มสินค้าของจังหวัดจันทบุรีนะครับก็คือบ้านที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีเอาคลิปไปที่บ้านหลังนึงนะครับตรงนี้ครับจะมีข้างล่างเนี่ยครับจะเขียนว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องคือเราจะเอาสินค้าที่เป็นบ้านนะครับที่อยู่ในจันทบุรีเนี่ยมาใส่อยู่ตรงนี้นะครับวิธีการทำนะครับ1นะครับก็มาที่ตัวนี้ก่อนนะครับ
คำค้นหาครับให้เราสร้างคำค้นหาขึ้นมาใหม่ครับเช่นเมื่อกี้เป็นจันทบุรีใช่ไหมครับเราก็ใส่จันทบุรีลงไปแบบนี้กด add คำค้นหาเข้าไปแบบนี้ครับคำค้นหาครับจะมาแล้วครับจันทบุรีเขาไลน์เราก็ไปที่สินค้าครับอันนี้เป็นสินค้าก็คือบ้านเดี่ยว50ตารางวาท่าช้างบ้านเดี่ยว50ตารางวาท่าช้างเมืองจันทร์3021โอเคอันนี้นะครับแล้วใส่คำค้นหาตรงนี้ครับก็คือจันทบุรีที่เราแอดไปเมื่อกี้เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเลยครับกดแอดไปกดอัปเดตครับคราวนี้ครับสินค้าที่เกี่ยวข้องจันทบุรีเราก็แอดให้หมดเลยครับก็มีอันนี้อีกจันทร์ใส่ลงไปนะครับมีไหนอีก อันนี้ครับจันทร์ใส่ลงไปครับจันทร์แบบนี้นะครับเรากดลองกดรีเฟซดูครับเห็นไหมครับสินค้าที่เกี่ยวข้องครับจะมาหมดเลยอันนี้เป็นสินค้านี้อยู่แล้วเราก็ตัดออกก็ได้ครับเห็นไหมครับแค่นี้เองวิธีง่ายๆนะครับก็คือวิธีการทำสินค้าที่เกี่ยวข้องก็คือไปแอดคำค้นหาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาบ้านที่จะอยู่ในหมวดจันทบุรีที่เกี่ยวข้องนะครับก็ใส่จันทบุรีก็คือพูดง่ายให้ชื่อคำค้นหาเนี่ยให้มันอยู่ตรงกันมันก็จะเจอกันก็แค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อย